สรุปง่ายๆก็คือการเขียนในลักษณะนี้ก็คือให้มีสมาชิกสภาเขตอยู่แต่ไม่ให้มีการเลือกตั้งถึงแม้จะมีอยู่แล้วโดยอ้างว่าต้องไปปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อต้องการปฏิรูปให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าไอ้แล้วเสร็จโดยเร็วเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามแก้ไขกฎหมายไม่ให้มีการเลือกตั้งสภ.ทั้งที่ยังมีสภ.อยู่ผมถือว่าเป็นการขุดหลุมพรางตบตาประชาชนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ายังมีสภ.อยู่แต่ยังไม่ให้เลือกตั้งนะครับต้องไปแก้ไขกฎหมายให้เสร็จก่อนอย่างนี้ถึงจะมีการเลือกตั้งข้อเสนอผมมีสั้นๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับข้อเสนอผมก็คือว่าทางที่ดีรัฐบาลควรปล่อยให้มีการเลือกตั้งสภ.ไปก่อนเพราะมันมีมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปเพิ่มอะไรใหม่เลยจนกว่าจะปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศนะครับความพยายามใดๆก็ตามที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งสภ.เขียนกฎหมายซ่อนเอาไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน4ประการดังนี้นะครับการที่1ทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นที่ทำงานอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่เขาควรจะมีสิทธิ์กำหนดผู้แทนของเขาโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นซึ่งทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านกับประชาชนมากที่สุดปรากฏว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งสภ.ประชาชนก็จะขาดสิทธิ์ตรงนี้ไปนี่คือผลกระทบต่อประชาชนในข้อแรกข้อที่สองการที่ไม่ให้มีการเลือกตั้งสภ.ก็จะทำให้ไม่มีผู้แทนประชาชนร่วมพัฒนาเขตและนำปัญหาของประชาชนในแต่ละเขตที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้เพราะไม่มีตัวแทนประชาชนนะครับการที่สามทำให้อำนาจของประชาชนลดลงในยุค ปัจจุบันที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราต้องพยายามที่จะกระจายอำนาจให้ประชาชนให้มากที่สุดและลดอำนาจรัฐลงแต่ปรากฏว่าแทนที่จะกระจายอำนาจไปประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นกับลดลงไม่ให้ประชาชนมีส่วนได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นโดยพยายามที่จะใช้วิธีการแต่งตั้งกลุ่มคณะบุคคลที่เรียกว่าประชาคมเขตมาทำหน้าที่แทนสมาชิกสภาเขตแต่งตั้งโดยใครครับก็แต่งตั้งโดยผู้บริหารเขตแต่งตั้งโดยข้าราชการแต่งตั้งโดยอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทำให้อำนาจของประชาชนลดลงโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับอำนาจประชาชนต้องเพิ่มขึ้นอำนาจของรัฐต้องลดลงจึงจะเป็นการปฏิรูปการเมืองที่ถูกต้องนะครับผลกระทบต่อประชาชน